อยากจะบอกเด็กหงนะฮะน้องเอถ้าผู้ชมเป็นแฟนลิเวอร์พูลต้องอดทนใครก็ได้แชมป์แล้วเขาร่วมยินดีไปเขาก็ด้วยเราได้แต่พูดว่าวันพระมันไม่ได้มีหนเดียวหรอกอ่ะถูกปีหน้ายังมีฟ้าใหม่ยังมีสำหรับหงแดงลิเวอร์พูลครับเมื่อวานนี้ครับที่เวมบลีย์ศึก FA ครับรอบชิงชนะเลิศเป็นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์ครับแมนยูกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งปรากฏว่าที่ขอนแก่นร้านหมูกระทะเขาทำคอนเทนต์บอกว่าถ้าแมนยูคว้าแชมป์100คนแรกกินฟรีเราก็รู้ว่าเขาจะให้กินฟรีจริงหรือเปล่า100คนไม่ใช่น้อยนะโอ้นี่นะนี่ก็เชียร์กันคนที่ไปก็ใส่เสื้อแมนยูกันมาเฮกันใหญ่เลยเห็นไหมครับเนี่ยก็ปรากฏว่าแมนยูชนะแมนซิตี้ไป 2-1 จากอเลฮันโดกานาโชนาที30และคอบบี้ไมโนนาที39มีแชมป์สมัยที่13นะเห็นไหมเยอะจริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะเจ้าของร้านนะครับหมูกระทะที่ขอนแก่นก็เลยอย่างนี้ฮะบอกว่าขอทำตามสัญญานะนะครับก็คือจากเดิมที่บอกว่า100คนแรกกินฟรีเอาเป็น200คนแรกทานฟรีเฮ้ยแล้วเน็บหงแดงแบบเจ็บจี๊ดยังไงแถมด้วยนอกจากหมูกระทะแล้วเอาลาบเป็ดไปด้วยนี่ไงบอกแล้วมื้อนี้ต้องกินลาบเป็ดแล้วจานที่ใส่ลาบเป็ดเนี่ยจานสีแดงนะตายแล้วแล้วตอนสับเป็ดเห็นไหมคะจ้องกล้องตาเป็นมันเลยคือเกลียดท่าสับเป็ดเลยโอ้ยมันเจ็บจริงๆมันไม่ใช่หมูสับนะครับคุณผู้ชมครับเป็ดสับแล้วดูท่าดูแววตามองฮะเริ่มจากบัตรคิวคุณผู้ชมครับร้านนี้ครับในช่วงบ่าย 3:30 ที่ผ่านมาครับแฟนแมนยูเนี่ยโอ้โหมารับบัตรคิวตั้งแต่บ่ายโมงนะรอก่อนเวลา2ชั่วโมงคุยยังไงเนี่ยเมื่อกี้เห็นมีบอกอินเตอร์ไม่ได้กินด้วยหรอทำไมถ้าไม่ธรรมดานะชื่อร้านอะไรรู้มั้ยอะไรร้านมันนัวหมูกระทะบุฟเฟ่นะครับอยู่ที่ริมถนนเฉลิมพระเกียรติที่ขอนแก่นนะครับซึ่งเด็กผีนะครับคุณธีรวัฒน์อายุ47ปีเป็นคนขอนแก่นบอกว่าผมเนี่ยเป็นเด็กผีตัวโยงแล้วนะเชียร์มาตั้งนานแล้วแหละพอรู้นะครับว่าดูบอลแล้วว่าแมนยูเป็นแชมป์ FA ครับแล้วก็หมูกระทะจะให้กินฟรีเพราะฉะนั้นคุณพี่ธีรวัฒน์ก็บอกว่าวันนี้ใส่เสื้อแมนยูมาตามกติกาแล้วก็ต้องการมาร่วมแจมกับเด็กผีทุกคนที่ร้านหมูกระทะร้านนี้กับแชมป์สมัยที่13ฟังคุณธีรวัฒน์ดูเห็นข่าวใน Facebook ครับแล้วก็เลยติดตามมาครับแล้วก็ชวนเพื่อนชวนอะไรมาด้วยครับเรามาคนแรกเลยใช่ครับมาคนแรกเลยครับออกมาตอนบ่ายโมงกว่าใช่ครับใช่ครับความรู้สึกเป็นไงพี่แมนยูก็รู้สึกมั่นใจแล้วก็ภูมิใจดีใจครับว่าทีมนี้ต้องได้แชมป์ครับแล้วก็สำเร็จจริงๆใช่ครับใช่ครับสำเร็จจริงแล้วความตั้งใจที่เรามารอคนแรกนี้เรายังไงบ้างเราคิดยังไงถึงตั้งใจมาในเวลานี้เลยแล้วก็มาจองคิวให้น้องด้วยครับคนชนะแหมมันพูดอะไรมันก็พูดได้แต่แล้วพูดซอฟผมก็มีความมั่นใจมากขึ้นคนแพ้มันก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากมายนะครับเอ้าไปที่คุณแบงค์กันบ้างครับคุณอนันต์กิจเปรมอาสาอายุ38ปีนะครับเจ้าของร้านหมูกระทะมันนัวนะฮะโอ้ยมีโต๊ะเสริมเลยอ่ะต้องมาตั้งโต๊ะข้างนอกเลยอ่ะจาก100คนแรกฟรีเป็น200คนแรกฟรีนะน้องเอนะฮะก็บอกว่าผมจัดแคมเปญนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวเองก็เป็นเด็กผีอยู่แล้วเนี่ยแล้วเด็กเมื่อคืนนี้ชนะไป 2-1 โอ้โหเด็กผีมาเพียบเลยอ่ะกระแสตอบรับดีเยี่ยมนะครับแล้วก็คุณแบงค์บอกว่าวันนี้แหละวันนี้วันอาทิตย์ด้วยวันหยุดนะครับวันนี้ร้านแตกแน่นอนเด็กผีเต็มร้านแต่ว่าถ้าแฟนลิเวอร์พูลอยากจะไปก็ได้นะเราต้องบอกว่าเป็นเด็กผีเลยเป็นเด็กหงเด็กผีขณะที่แฟนแมนยูครับท่านผู้ชมครับแน่นอนนะครับก็ทำคอนเทนต์ใส่เสื้อทีมรักตัวเองครับเดินไปไหนมาไหนนะมันโก้จริงๆมันเท่จริงๆนะครับแม้กระทั่งคนนี้นี่ขี่ซาเล้งเลยนะครับร้องเพลงฉลองแชมป์ไปดูคลิปเต็มครับกอรี่ยูไนเต็ดโอ้นะแห่รอบเมืองเลยนะครับนะเอาไปดูนะถ้าพูดถึงคนที่เป็นสาวกแมนยูลิเวอร์พูลบ้านเราก็คือพี่บูกับพี่แจ็คกี้ถูกไหมอันนี้เอต้องปิดตาดูอันนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวพ่อของแมนยูที่ประเทศไทยเลยพี่บูฮะเมื่อวานนี้มีการพากบอลแล้วก็พอแมนยูเป็นแชมป์คว้าถ้วยนี่โชก้นเลยทำไมอ่ะไปดูภาพเหตุการณ์ครับ
ถือว่าโชคดีนะเนี่ยได้เห็นก้นพี่บอหมูเนี่ยเมื่อกี้ปิดตาอยู่โอ้โหดูเลยครับนะรวมพลเด็กผีและภาคนัดชิง FA ครับที่ร้านหนึ่งนะครับแล้วก็พอได้แชมป์พี่แกโชว์ก้นเลยแบบแล้วโชว์นานด้วยนะอยากจะบอกพี่บาบูนะก้นพี่ขาวมากครับพี่ดูแบบว่าอันเซนแล้วใช่ไหมเออเดี๋ยวพี่เซ็นเซอร์แล้วนะฮะอีกคนนึงท่านผู้ชมก็พี่เจเจตรินนะครับเมื่อวานนี้ก็อัดคลิปเอาฟังพี่เจหน่อยฮะค่าคืนนี้นะแมนยูไนเต็ดชนะแมนซิตี้บอสเนี่ยจะขี่เจ็ตสกีจะแบบไม่ใส่เสื้อผ้ารอบบึงนี้เลยเนี่ยช่วงเวลา 6:30 จงรับรู้ไว้นะถ้าเกิดแมนยูชนะแมนซิตี้ FA ครับในวันนี้แก้ผ้าขีดเจ็ดกี่โมงนะพี่เจบอกกี่โมงหกโมงครึ่งเขาดาวแล้วค่ะอีกชั่วโมงครึ่งอีกประมาณชั่วโมงครึ่งไปถึงชั่วโมงครึ่งแล้วชอบประโยคสุดท้ายของพี่เจคืออัดคลิปก่อนที่แมนยูกับแมนซิตี้จะแข่งอ่ะถ้าชนะได้จะแก้ผ้าขี่เจ็ดไม่ใส่เสื้อเจบอแบบนั้นไม่ใส่อะไรเลยยิ่งกว่าเมื่อกี้อีก6โมงครึ่งนะท่านผู้ชมเดี๋ยวติดตามกันผมเชื่อว่าพี่เจน่าจะอัพคลิปอยู่ใน IG ของพี่เจด้วยนะครับในขณะที่อีกคนนะครับนี่นะแมนยูตั้งแต่หัวจดเท้าพี่เต๋าสมชายฉลองแชมป์ยังไงล่ะเป็นไงฮะพี่เต๋านี่ก็เด็กผีเหมือนกันแล้วก็จับเสื้อโชว์นี่เด็กผีเป็นแชมป์เด็กผีเป็นแชมป์นะแชมป์สมัยที่13ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็พูดถึงเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนยูนะครับ2ปีที่คุมแมนยูคว้า2ถ้วยนะน้องเอถ้วยแรกครับปีแรกก็คือคาราบาวครับและปีนี้ FA ครับเอริกเทนฮากปากแจ๋วด้วยนะคุณผู้ชมครับบอกว่าบอร์ดแมนยูรีบไล่เขาออกเร็วๆเลยนะเพราะว่าจะรีบไปคว้าแชมป์กับสโมสรอื่นเป็นยังไงปากแจ๋วไหมแจ๋วเหลือเกิน